สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับผ่านมุมมองประการเรื่องเศรษฐกิจการเงินสังคมการเมืองแล้วก็ภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับก็หลายครั้งนะเราจะได้ยินนะครับผู้ที่เล่นกอล์ฟพูดกันหลายครั้งหลายหนพูดอยู่บ่อยๆนะว่ามองข้ามช็อตมองข้ามช็อตนะครับคลิปนี้จะมาชวนคุยกันนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะมองข้ามช็อตนะหรือควรจะมองนะทีละช็อตนะในเกมชิงอำนาจโลกนะครับมันคนที่ไม่เข้าใจเรื่องของการเล่นกอล์ฟก็เหมือนกับเขาตีกอล์ฟไปนะครับนะเขาจะตีออกไปเสร็จแล้วนะต้องตีกี่ครั้งถึงจะลงหลุมนะเขาจะตีด้วยเทคนิคแบบไหนตีแรงตีสั้นนะครับอะไรประมาณนี้นะแล้วก็เขาเรียกว่ามองข้ามช็อตก็คือว่าเขามองข้ามไปละนะว่าจะทำให้ลงหลุมได้นะหรือจะชนะในเกมนี้ได้เนี่ยนะเขาต้องเล่นเกมอย่างไรคือเรียกว่ามีเทคนิคอะไรประมาณนี้นะมันผู้ดูก็จะดูตามเกมเขาก็จะมีความสนุกสนานนะในกีฬากอล์ฟนะครับซึ่งผมก็นานๆดูอยู่บ้างนะแต่ตัวเองนี่ไม่ค่อยครับไม่เล่นเลยนะเพราะว่ามีอาการเขาเรียกว่าปวดหลังนะก็ไม่สามารถที่จะไปเล่นกอล์ฟตรงนี้ได้นะตอนสมัยหนุ่มๆก็คิดอยู่เหมือนกันนะว่าอยากจะไปไดกอล์ฟเหมือนกันนะแต่ปรากฏว่ามันมีอาการปวดหลังก่อนนะก็คิดว่าเล่นแล้วมันยิ่งทำให้หลังนี่แย่ลงนะก็เลยไม่ได้เล่นแต่มีโอกาสก็จะดูเหมือนกันนะครับเวลาเขาเล่นกอล์ฟเขาเล่นสนุกยังไงนะตีลงหลุมเล็กๆเนี่ยนะวิ่งไม่ใช่วิ่งนะเดินไปทั่วสนามกอล์ฟเลยนะก็แบบว่าเขาเล่นเพื่อจะดูว่าเขาจะสามารถควบคุมทิศทางวางแผนนะให้มันลงหลุมกอล์ฟนั่นได้อย่างไรนะโดยใช้ก็เรียกว่าการตีน้อยที่สุดอ่ะนะสามารถชนะได้นะเพราะนั้นก็เรียกว่าเป็นมุมมองนะของคนที่ทำธุรกิจนะของคนที่ดำเนินองค์กรใหญ่ๆนะเขาก็จะมองว่ากอล์ฟมันสอนอะไรเยอะอะไรประมาณนี้นะแต่วันนี้มาชวนคุยกันไม่ได้ชวนเล่นกอล์ฟนะครับเพียงแต่ว่าเอาประเด็นของกอล์ฟนะที่เขานิยมพูดกันบ่อยๆว่ามองข้ามช็อตมองข้ามช็อตเนี่ยนะหรือว่าจริงๆแล้วเราควรจะมองทีละช็อตนะในเกมชิงอำนาจโลกนะครับก็วนกลับมานะที่กระดานหมากรุกนะของการชิงอำนาจโลกในขณะนี้ซึ่งมีขั้วอำนาจเก่าอำนาจเดิมคือสหรัฐและพันธมิตรทางตะวันตกนะครับแล้วก็มีขั้วอำนาจใหม่ที่ประกาศขึ้นมามีพันธมิตรคือจีนรัสเซียแล้วก็พันธมิตรของเขานะหลายประเทศที่อยู่ทางตะวันออกนะครับแล้วก็มีการสู้กันนะครับหรือว่าชิงไหวชิงพริบแล้วกันนะในการได้อำนาจมานะในการกำหนดระเบียบโลกซึ่งขณะนี้ก็เกิดความท้าทายอยู่เราเห็นประเด็นสงครามการค้าสงครามค่าเงินสงครามเศรษฐกิจแล้วก็มีการเผชิญหน้าทางการอาหารด้วยนะแล้วก็มีความตึงเครียดนะทางภูมิรัฐศาสตร์โลกด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้แหละครับนะก็จะมาชวนคุยนะว่าเราควรจะมองข้ามช็อตหรือมองทีละช็อตเปิดเสมือนเกมนะหมากรุกบนกระดานก็เหมือนกันนะเขาจะวางหมากเกมมันอย่างไรนะก็จะกินตัวไหนก่อนกินตัวไหนเป้าหมายสำคัญก็คือชนะในเกมนั่นเองนะครับบรรทัดนี้ต้องการรายละเอียดแบบเจาะลึกตรงประเด็นนะครับเนื้อหาแน่นกระชับเวลาสำเนาลายจันเสร็จนะครับก็แนะนำ Concise Soft Money for People นะครับสรุปสาระสำคัญเรื่องเงินสำหรับคนทั่วไปท่านไม่ทราบว่าเงินกระดาษที่ท่านใช้อยู่ในกระเป๋าเนี่ยสร้างขึ้นมาได้อย่างไรนะครับมันมีทองคำหนุนหลังอยู่หรือไม่นะแล้วค่าเงินมันด้อยค่ามันเกิดมาจากสาเหตุอะไรปัญหาค่าเงินอยู่ที่ตรงไหนนะครับแล้วก็7ทิศทางสำคัญของแนวโน้มโลกในทศวรรษ2020เนี่ยนะครับทางเศรษฐกิจการเงินสังคมการเมืองภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับภัยพิบัติทางธรรมชาติศีลธรรมจริยธรรมมนุษย์นะครับรู้ไว้ท่านจะได้เตรียมตัวรับมือก่อนนะถึงจุดต่ำสุดแล้วหรือยังจะเป็นไปอย่างไรต่อไปน่าสนใจนะครับแล้วคอร์สใหม่ล่าสุดจุดเริ่มจุดเปลี่ยนและจุดจบระเบียบโลกเก่าปฏิรูประบบโลกใหม่ในสัปดาห์21นะครับอันนี้ก็น่าสนใจการทำงานของไซเคิลรับจากการเกิดซ้ำๆนะครับของระเบียบโลกนะระบบเรียบโลกเก่านะหมดไปนะระเบียบโลกใหม่เกิดขึ้นมาเกิดขึ้นได้อย่างไรอะไรเป็นแรงขับเคลื่อนนะครับน่าสนใจถ้าสนใจคอร์สไหนนะครับนะที่จะเปิดมุมมองความรู้ของท่านลองเช็ควันเวลานะในเดือนสิงหาคมกันยายน65นี้นะครับนะถ้าหมดช่วงเวลานี้แล้วก็คงจะนะไปถึงปลายปีเลยหรือจะเป็นปีหน้านะที่จะเปิดคอร์สเหล่านี้อีกนะครับก็เช็คดูนะครับถ้าต้องการจะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมก็ติดต่อสอบถามเข้ามาใน LINE ID ผมนะครับเสก9599เพื่อช่วยเปิดมุมมองของท่านให้ท่านได้เตรียมตัวรับมือด้วยความไม่ประมาทนะครับเพราะนั้นบางท่านก็บอกว่าเกมชิงอำนาจเนี่ยนะทางตะวันตกเนี่ยมองเป็นเกมหมากรุกนะตะวันออกมองเป็นเกมหมากล้อมนะครับ
อันนี้เราก็จะบอกว่าก็แล้วแต่ต่างฝ่ายต่างมองนะทางฝ่ายหนึ่งต้องมุ่งทำลายอีกฝ่ายหนึ่งนะครับให้พ่ายแพ้อีกฝ่ายหนึ่งบอกว่าฉันทำตัวฉันให้เข้มแข็งแข็งแรงนะก็จะทำให้ศัตรูพ่ายแพ้ไปนะเพราะนั้นใครจะมองแบบไหนนะจะชนะด้วยเกมหมากรุกหรือหมากล้อมนะเราก็ติดตามดูไปนะครับเพราะว่าโลกมันก็เกี่ยวข้องกับเราไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเพราะว่าเรายังมีร่างกายนะอยู่ในโลกใบนี้นั่นเองคำถามคือเราควรจะมองข้ามช็อตหรือควรจะมองทีละช็อตนะผมพูดให้ฟังอย่างนี้นะครับถ้าเกิดว่าเรามองทีละช็อตบางทีช้ากันไปอย่างเช่นผมพูดถึงนะเวลาผมวิเคราะห์ทางฟันดาเมนทัลเหตุปัจจัยพื้นฐานเทคนิคอลไซเคิลวงล้อจักรแล้วก็เซนติเมนทัลแรงขับเคลื่อนอยู่เบื้องหลังเนี่ยผมมองในระยะยาวก็เรียกว่าผมมองข้ามช็อตแล้วกันนะเพราะงั้นการมองข้ามช็อตของผมตั้งแต่2018 2019จนเตือนกันออกมาเนี่ยนั่นคือมองข้ามช็อตนะผมก็สร้างแผน7ปีตั้งแต่2019นะครับถึง2025นะให้เตรียมตัวรับมือโอกาสที่จะเกิดภาวะเศรษฐกิจนะครับตกต่ำนะซบเซาครั้งใหญ่ทั่วโลกเกิดขึ้นได้และมีอยู่โอกาสมากกว่า 10% นั่นคือการมองข้ามช็อตนะครับแต่ในระหว่างนั้นเนี่ยนะพอไล่เหตุการณ์จากปลายปี2019นะครับวิกฤตการนะทางเรียกว่าสภาพคล่องอ่ะนะต้องมีปฏิบัติการรีโปนะในธนาคารกลางนะของสหรัฐนะครับว่าต่อมาก็เกิดวิกฤตนะทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ในปี2020นะ2021 2022เนี่ยนะนั่นก็เรียกมองทีละช็อตเราก็ติดตามสถานการณ์ไปแต่ในการมองทีละช็อตผมก็มองไปที่ข้ามช็อตอีกผมบอกว่ามันยังไม่จบนะมันยังมีประเด็นนะทางเศรษฐกิจการเงินและมันจะลุกลามไปถึงสังคมการเมืองแล้วก็ภูมิรัฐศาสตร์โลกด้วยแล้วสุดท้ายก็จะเปิดเผยมาให้เห็นนะครับว่ามีการประกาศออกมาของการเปลี่ยนระเบียบโลกนะครับนะโดยทางรัสเซียและกลุ่มพันธมิตรด้วยเหมือนกันเป้าหมายสำคัญก็คือการชิงอำนาจนะครับของโลกนั่นเองนะเพื่อสร้างระเบียบโลกนะใครที่มีอำนาจขึ้นมานะก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงระเบียบโลกได้นั่นเองนะเพราะนั้นการมองข้ามช็อตทำให้เรามีเวลาเตรียมตัวได้มากนะเพื่อรับมือด้วยความไม่ประมาทการมองทีละช็อตก็คือการมองให้เห็นนะว่ายุทธวิธีการเล่นของเขาเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นทั่วโลกนะครับกำลังสนใจนะมองในเรื่องของความมั่นคงนะทางอาหาร food security นะครับเครือข่ายทางอาหารได้มุ่งสร้างความมั่นคงทางอาหารเพื่อรองรับภาวะวิกฤตนะครับมุ่งพัฒนากลุ่มเกษตรกรช่วยเกษตรกรพัฒนาชุมชนและส่งเสริมชุมชนพัฒนาประเทศไทยนะครับก็เกิดพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้สร้างสิ่งแวดล้อมปลอดภัยอินทรีย์นะครับก็มีรายได้พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากนะครับมันท่านที่ปรารถนานะมีสุขภาพดีนะก็หาอาหารดีๆทานกันนะครับอาหารอินทรีย์อาหารออร์แกนิกนะครับสุขภาพดีก็มีจิตใจแจ่มใสนะมีพละกำลังในการทำการงานในทุกเพศทุกวัยทุกวันสำหรับท่านและครอบครัวนะครับก็อาหารปลอดสารพิษนะมีอัปเดตทุกสัปดาห์นะสอบถามได้ที่โทรนะครับหรือ ID Line 0818150766นะครับคุณ1นะเพื่อนอาจารย์เศษนะครับก็อย่าลืมแฮชแท็กอาจารย์เศษด้วยนะครับก็เป็นการสนับสนุนช่องอาจารย์ด้วยท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน www.kingdomorganicnetwork.com นะครับและต้องขอขอบคุณทุกการสนับสนุนจากทุกท่านมาณที่นี้ด้วยนะครับอันการมองข้ามช็อตคือการเตรียมแผนในระยะยาวการมองทีละช็อตก็คือการมองยุทธวิธีสถานการณ์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั่นเองนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ